ใครจะเอาดินน้ำมันอีกเอามาเอาเลยค่ะคนละนิดเดียวนะคะใช้นิดเดียวนะคะไม่เยอะนะคะใช้ไม่เยอะปฏิบัติการทดลองค่ะในเวลา30วินาทีนะคะเข็มนาฬิกานะคะเดี๋ยวขอภาพนาฬิกาก็ได้นะคะถ้านาฬิกาข้างหลังก็ได้ค่ะถือวิชวลไลเซอร์มันไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะนักเรียนจับเวลา30วิดูเข็มวินาที30วิขยับกี่ครั้งนักเรียนอธิบายนักเรียนทดลองเลยค่ะขยับกี่ครั้ง30วินะคะมาแล้วนาฬิกามาแล้วดูเข็มวินาทีนะคะ30วินาทีว่าชีพจรเราเต้นกี่ครั้งนับเลยค่ะนับเลยค่ะย้ายผ้าสายตานะคะย้ายผ้าสายตานะคะ30วินะคะ30วินะดูนาฬิกาไปด้วยอย่างเช่นถ้าดูตั้งแต่เริ่มเข็มเลข6ก็ต้องไปถึงเลข12ถึงจะหยุดนับเข็มวิเลข6ใช่ไหมคะก็จะไปถึงเลข12ก็หยุดนับไปได้แล้วเท่าไหร่จ๊ะ36อีกครั้งหนึ่งน้องทำอีกครั้งหนึ่งอย่าให้เกิน30วินะดูเข็มวินาทีไว้อย่าให้เกิน30วินะคะ30วินาทีนะคะวินาทีเข็มเท่าไหร่นับใหม่ลองนับให้ดีนับให้ดีมันจะขยับตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างนี้ใช่ไหมตึ๊ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยมันขยับอย่างเงี้ยมันขยับเข็มมันจะสั่นปลายไม้จิ้มฟันมันจะสั่นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ45 46ถูกต้องนะคะชื่ออะไรครับชานนท์นะคะได้ประมาณกี่ครั้งนะ30วิประมาณ41 42ใช่ไหมคะ40ไม่ถึง50นะประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นใครที่เสร็จแล้ววิ่งอยู่กับที่ประมาณ5นาทีแล้วออกมาวัดใหม่วิ่งก่อนวิ่งประมาณ5นาทีนะคะไม่ถึง5นาทีเพราะเวลาไม่พอประมาณ3นาทีค่ะวิ่งอยู่กับที่แล้วก็วัดใหม่
เบาๆค่ะเบาๆค่ะพอเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราหยุดแล้วก็ตรวจชีพจรใหม่ดูได้เท่าไหร่จ๊ะใช่ใช่ได้43บางคนจะได้ออกกำลังกายได้43บางคนได้37นะคะ38นะคะ39เหนื่อยยังถ้าเหนื่อยแล้ววัดเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยวัดเลยวัดเลยค่ะเอารีบวัดรีบวัดแล้วจับเวลาจับเวลาเหมือนเดิม30วิเหมือนเดิมสามสิบวิเหมือนเดิมนะคะดูซิว่าระหว่างออกก่อนออกกำลังกายกับหลังออกกำลังกายเนี่ยชีพจรมีการเต้นแตกต่างกันไหมเจ็ดสิบเก้าในชื่ออะไรนะครับชานนท์ได้79คนอื่นแล้วคะแล้วเท่าไหร่ครับ73ค่ะใครอีก68ค่ะ62ก่อนออกกำลังกายได้เท่าไหร่ก่อนออกกำลังกายได้เท่าไหร่62หลังออกกำลังกายได้ที่ประจรเต้น72ครั้งมากขึ้นไหมก่อนออกกำลังกายเท่าไหร่ครับ43หลังออกกำลังกายได้เท่าไหร่คะจับที่ประจรแล้ว72นะคะพอคุณครูให้นำเสนอเท่านี้ก่อนเพราะเวลาจะหมดแล้วนะคะเราจะสรุปได้ว่าให้นักเรียนเขียนในกิจกรรมเลยนะคะว่าก่อนออกกำลังกายชีพจรเต้นกี่ครั้งหลังออกกำลังกายชีพจรเต้นกี่ครั้งเราจะเห็นว่าการเต้นของชีพจรก่อนและหลังออกกำลังกายแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมคะทันกีฬาแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันอย่างไรชีพจรจะเต้นเร็วกว่าตอนก่อนออกกำลังกายค่ะชีพจรหลังออกกำลังกายชีพจรเต้นเร็วกว่าก่อนออกกำลังกายนะคะนักเรียนเขียนข้อ1เลยค่ะนะคะทันจีลาแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนตอบต่อนะคะคนต่อไปเลยเอาเขียนคำตอบข้อที่1ในข้อที่2ถามว่าการเต้นของชีพจรสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจไหมคะสัมพันธ์กันนะคะเอาเขียนว่าสัมพันธ์กันณัฐพรใช่ไหมสัมพันธ์กันอย่างไรเวลาออกกำลังกายหัวใจสูบฉีดโลหิตเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นเมื่อเร็วขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นไหมคะเร็วขึ้นเร็วขึ้นการเต้นของชีพจรเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นจากที่เราทดลองนะคะนักเรียนเขียนลงไปในข้อที่3 2หรือ3 2ข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะในคราวหน้านะคะ
ราจะมาทดลองกันเรื่องระบบหายใจนะคะโรงเรียนปลายทางจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีถุงพลาสติกใสบีกเกอร์ขนาดเท่ากันนะคะ2ใบน้ำปูนใสนะคะเราจะทดลองในเรื่องของระบบหายใจนะคะมีถุงพลาสติกใสบีกเกอร์ขนาดเท่ากันน้ำปูนใสนะคะเราจะเห็นว่าชีพจรของเราเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเต้นของหัวใจก็คือเวลาออกกำลังกายหัวใจจะสูบฉีดโลหิตเร็วขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นชีพจรก็เต้นเร็วขึ้นด้วยเพราะชีพจรก็คือการหดตัวขยายตัวของหลอดเลือดตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ